สวัสดีครับต่อสายดินจากมอเตอร์ซักและมอเตอร์ปั่นลงดินแล้วไฟทำไมยังดูดอีกแต่เวลากลับขั้วปลั๊กไม่ดูดเครื่องซักผ้า2บ่อฮิตาชิรุ่น PS80JS เกิดจากอะไรในการใช้งานเครื่องซักผ้าตอนซื้อมาใหม่ๆมันอาจจะไม่ดูดแต่พอใช้เป็นนานๆก็อาจมีการรั่วไหลได้เนื่องจากความชื้นทำให้ไฟรั่วไปที่มอเตอร์ถังซักและมอเตอร์ถังปั่นและเมื่อเราเก็บผ้าในขณะที่มันเปียกอยู่หรือขณะที่มีน้ำอยู่มันก็จะดูดซึ่งเป็นอันตรายดังนั้นจึงต้องมีสายดินสายดินจะนิยมใช้สายสีเหลืองเขียวและจ้ำเข้ากับแท่งกราวที่ตอกลงดินแล้วหล่อปิดด้วยปูนที่บริเวณจุดจ้ำเพื่อกันน็อตเคลื่อนเพราะว่าถ้าเกิดน็อตมันเคลื่อนมันหลวมก็จะเกิดโอมสูงนั่นก็หมายความว่าเราอาจจะโดนไฟดูดได้เนื่องจากกระแสมันไหลลงไปไม่หมดมันยังค้างอยู่นี่ก็คือเครื่องซักผ้า2บ่อนะครับอันนี้ก็คือถังซักเวลาเราซักน้ำมันก็จะลงมาที่ถังน้ำมันก็จะไหลลงไปใต้ถังนี่นะครับใต้จานใต้จานนี้จะมีน็อตล็อกอยู่น็อตก็จะไปล็อกกับแกนแล้วมันก็จะเชื่อมโยงไปถึงมอเตอร์ซักนะครับถังปั่นก็จะอยู่อีกบ่อนึงก็เหมือนกันครับเมื่อเราเอาผ้าย้ายไปที่ถังปั่นน้ำมันก็จะมีติดไปด้วยน้ำก็จะไหลลงไปที่ถังปั่นใต้ถังปั่นก็จะมีเหล็กเพื่อไปล็อกกับมอเตอร์ปั่นดังนั้นเมื่อที่มอเตอร์มีไฟรั่วออกมามันก็จะไหลตามเหล็กขึ้นมาและก็ขึ้นมาที่ผ้าเปียกๆนั้นแล้วก็ดูดเราได้ครับตรงนี้ก็คือสายดินนะครับที่เขาเตรียมไว้ให้สายดินจะอยู่ตรงนี้นะครับในกรณีที่ปลั๊กไฟของท่านมีการเดินสายดินมานะครับสายดินก็จะเป็นเส้นสีเขียวถ้าทาสีบ้านทับไปก็จะเป็นสีเดียวกันหมดสังเกตดูมันจะเป็นกลมๆงอกออกมาอีกเส้นนึงอย่างนี้นะครับถ้ามีเส้นนี้มาก็แสดงว่ามีการต่อสายดินให้แล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปต่อที่จุดนั้นอีกเราสามารถเอาปลั๊กที่เป็น3ขั้วของเครื่องซักผ้าเสียบเข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยครับตามหลักวิชาการแล้วสาย L ควรอยู่ข้างบนเพราะมันเป็นสายไฟส่วนสาย N ควรอยู่ข้างล่างเพราะว่ามันเป็นสายนิวตรอนหรือสายดินนั่นเองเนื่องจากสายนิวตรอนที่มาจากการไฟฟ้าจะต่อจ้ำกับสายดินตรงตู้คอนซูมเมอร์หรือตู้ไฟเบรกเกอร์นะครับเมื่อมีไฟรั่วไหลไปที่เครื่องใช้ไฟฟ้านั่นมันก็จะหมายความว่าช็อตลงดินไปอันนี้ก็คือสายดินสายดินก็จะอยู่รูนี้ครับเมื่อเกิดการรั่วของไฟฟ้าจากเครื่องใช้ไฟฟ้าไหลเข้ารูนี้ครับแล้วก็ผ่านสายเส้นสีเขียวนี้ไปที่ตู้คอนซูเมอร์ของเราเพื่อลงดินทำให้ไฟไม่ดูดเรานั่นเองถามว่าต่อสายดินแล้วทำไมมันยังดูดอีกเราก็จะต้องมาตามเส้นทางของมันดูว่ามันหลุดหรือมีสิ่งสกปรกหรือไม่เส้นทางของมันนะครับก็เริ่มจากสายเขียวเหลืองซึ่งเป็นสายดินนะครับก็จะมีน็อตจับไว้ตรงนี้1ตัวอันนี้เป็นมอเตอร์ถังปั่นแห้งมันก็จะมีสายดินต่ออยู่ที่ส่วนที่เป็นเหล็กครับจะมีน็อตล็อกอยู่น็อตตัวนี้ถ้าเป็นสนิมหรือสกปรกหน้าสัมผัสนะครับให้ถอดออกมาแล้วก็ขัดด้วยกระดาษทรายแล้วก็ไขกลับเข้าไปให้แน่นถ้าหลวมก็จะเกิดโอมสูงได้เช่นกันหรือมีการไปซ่อมมาช่างลืมใส่สายดินกลับเข้าไปก็จะทำให้ไฟมันดูดเราได้เพราะว่ามันไม่ได้ไปลงดินอันนี้เป็นมอเตอร์ถังปั่นมอเตอร์ถังปั่นก็จะอยู่ตรงนี้นะครับมอเตอร์ถังซักก็จะอยู่ตรงนี้มอเตอร์ถังปั่นจุดเริ่มต้นก็คือจับอยู่ที่ส่วนที่เป็นเหล็กของมอเตอร์ถังปั่นนั่นเองสายสีเขียวจากถังปั่นนะครับก็จะมาทางนี้จากมอเตอร์ถังซักก็จะมาทางนี้นะครับแล้วก็มาจ้ำรวมกันอันนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ถังซักนะครับเขาก็จะมีสายเหลืองเขียวครับอีกหนึ่งเส้นนะครับมาจ้ำอยู่ตรงนี้มีน็อตล็อกไว้นี่ก็คือมอเตอร์ของถังซักนะครับหน้าสัมผัสสกปรกหรือไม่ถ้าสกปรกเราก็ต้องขัดด้วยกระดาษทรายแล้วก็ไขให้แน่นนี่ก็คือมอเตอร์ถังซักนะครับมอเตอร์ถังซักสังเกตได้จะมีสายพานส่วนมอเตอร์ถังปั่นจะไม่มีสายพานครับมอเตอร์ถังปั่นก็จะสายโยงมาที่นี่มอเตอร์ถังซักก็จะสายโยงมาที่นี่แล้วก็มาจ้ำรวมกันแล้วก็จะออกมาที่สายหัวปลั๊กตรงนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์สายดินอยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะมีจุดจ้ำเพื่อให้รวมกันที่ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเหล็กและตรงนี้ก็จ้ำออกไปเพื่อจุดต่อลงดินนั่นเองในกรณีที่บ้านเราไม่มีการเดินสายดินไว้ก็จะใช้สายเส้นนี้ตอกแท่งกราวนะครับในกรณีที่เดินสายก็จะโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับเป็นสายดินเมื่อเราเสียบเข้าไปที่เต้าเสียบตรงนี้นะครับเมื่อเวลามันเกิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดช็อตมอเตอร์เกิดมีการรั่วจากความชื้นมันก็จะไหลลงนี่ผ่านสายดินไปครับแล้วก็ไปลงที่ตู้คอนซูเมอร์ลงดินไปมันก็จะไม่ดูดเรานั่นเองครับแต่ในกรณีที่ไม่มีเขาจะมีสายเส้นนี้มาให้เราก็นำไปต่อนะครับซื้อแท่งกราวมานะครับ
แล้วก็ตอกลงไปอันนี้ของผมใช้เป็นเครื่องซักผ้า10ตู้นะครับทำเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญดังนั้นผมจึงใช้แท่งยาวแท่งนี้ก็เมตร80แต่ถ้าเครื่องเดียวก็ใช้อย่างสั้นก็พอครับอันนี้เขาเรียกแท่งกาวหรือกาวหลอดครับจากนั้นก็ทำการตอกลงดินครับอันนี้เขาก็เรียกว่าแคลมป์หัวใจนะครับแล้วก็ปอกสายนะครับแล้วก็พันไว้ในกรณีใช้เครื่องเดียวไม่จำเป็นจะต้องใช้สายใหญ่ขนาดนี้นะครับให้ใช้สายที่เขาให้มาก็พอแล้วครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นหลายๆตู้ขึ้นมาใช้เส้นดินรวมกันเราก็จะจำเป็นที่จะต้องใช้สายเส้นนี้ให้ใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าใช้เล็กมันจะเกิดโอมสูงเมื่อเกิดโอมสูงมันก็จะกระแสที่รั่วไหลก็อาจจะไหลลงดินไม่หมดก็จะทำให้ดูดเราได้นั่นเองครับก็จะทำให้หลงเหลือพอที่จะดูดเราได้นั่นเองครับจากนั้นก็ล็อกให้แน่นหลังจากล็อกแน่นแล้วให้ใช้ปูนะครับโบกปิดบริเวณส่วนที่ล็อกสายไฟตรงนี้นะครับเพื่อกันน็อตเคลื่อนนะครับและกันสิ่งสกปรกที่จะทำให้มันเกิดอมสูงนั่นเองของผมเป็นเครื่องซักผ้ามี10เครื่องนะครับผมก็จำเป็นจะต้องใช้สายใหญ่เดินเป็นเส้นเมนไว้ก่อนจากนั้นก็ใช้สายสีเหลืองเขียวที่มากับเครื่องซักผ้าผ่าสายเส้นเมนนะครับแล้วก็ไม่ต้องตัดนะครับแค่หวานเส้นเมนออกให้เป็นร่องพอที่สายไฟนี้จะพันเข้าไปได้แล้วก็เอาผ้าเทปหมุนปิดทับไว้ถ้ามี10เครื่องเราก็ต้องใช้สายสีเหลืองเขียวเนี่ยจ้ำลงไปนะครับโดยมีเส้นดำยาวนี้เป็นเส้นเมนแต่ถ้าเป็นเครื่องเดียวก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้สายเมนดำใหญ่นี้นะครับให้เอาเส้นนี้จ้ำกับแท่งกาวหรือกาวหลอดที่ตอกลงดินไว้แล้วได้เลยครับแล้วก็เอาปูนหล่อส่วนที่ล็อกน็อตไว้เพื่อกันเคลื่อนและกันสิ่งสกปรกครับเมื่อเรารู้เส้นทางที่ไฟมาแล้วไปลงดินแล้วเราก็จะต้องดูจุดต่อต่างๆนะครับโดยไล่ไปเรื่อยๆว่ามันขาดที่จุดใดหรือสกปรกที่จุดใดก็ให้ทำความสะอาดที่หน้าสัมผัสโดยใช้กระดาษทรายขัดแล้วก็ล็อกน็อตกลับเข้าไปให้หมดหรือถ้ามีมิเตอร์ก็ให้จับโอห์มแต่ละจุดถ้ามีโอห์มสูงก็แสดงว่าอาจจะมีการล็อกน็อตไม่แน่นหรือหน้าสัมผัสสกปรกก็ให้ทำความสะอาดขัดด้วยกระดาษทรายเพื่อให้โอห์มต่ำที่สุดถ้าทำได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่สามารถช็อตท่านได้อีกในกรณีที่หัวปลั๊กของท่านเกิดมาเป็น2ขั้วมันทำไมเวลาเราเสียบกลับหัวมาอีกด้านนึงมันดูดกลับหัวมาอีกด้านนึงมันไม่ดูดเนื่องจากอันบนเป็นเส้น L อันนี้ก็แล้วแต่ช่างจะเดินนะครับแต่ตามหลักวิชาการแล้วเส้น L จะต้องอยู่ด้านบนและเมื่อเราสลับด้านกลับมันก็จะไม่ดูดเราเนื่องจากว่า L ก็คือลายนะครับลายก็คือมันจะเป็นไฟบวกไฟลบสลับกันไป50ครั้งภายใน1วินาทีเรียกว่าความถี่50เฮิรตซ์ครับคือบวกลบ1ครั้งเนี่ยเขาเรียก1เฮิรตซ์ถ้าบวกลบ50ครั้งก็เรียกว่า50เฮิรตซ์นั่นเองส่วนตรงนี้ด้านล่างก็จะเป็นนิวตรอนไฟ AC จะมีอยู่2เส้นเส้นหนึ่งเป็นลายตัวย่อคือ L อีกเส้นเป็นนิวตรอนตัวย่อคือ N ลายคือบวก1ครั้งลบ1ครั้งสลับกันไปตามความถี่ไฟบ้านคือ50เฮิรตซ์หมายถึงจะมีไฟบวกลบสลับกันไป50ครั้งภายใน1วินาทีเรียกว่าความถี่50เฮิรตซ์ส่วน N คือเป็นกลางนะครับจะทำการต่อลงดินเพื่อทำเป็นสายดินครับการไฟฟ้าจะให้ต่อสายนี้ลงดินตรงตู้คอนซูเมอร์ตู้คอนซูเมอร์ก็คือตู้ไฟเบรกเลอร์ภายในบ้านของเรานะครับเพื่อป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านพังจากฟ้าผ่านั่นเองในกรณีที่ปลั๊กดัดแปลงเป็น2ขั้วแล้วเวลากลับขั้วมันก็จะไม่ดูดหมายถึงกลับขั้วปลั๊กดูดกลับขั้วปลั๊กอีกด้านไม่ดูดเพราะถ้ากลับเป็นสายเอ็นหรือสายดินมันก็จะไม่ดูดแต่ถ้ากลับเป็นสายเอลมันก็จะดูดการเดินสายดินควบคู่มากับสายไฟก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียการเดินแบบนี้นะครับสังเกตดูมันจะมีสายดินเดินคู่มาด้วยนะครับถ้าเดินแบบนี้นะครับก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ต้องรู้ไว้นะครับสำหรับคนที่เดินสายดินควบคู่มาอย่างนี้การเดินสายดินควบคู่มากับสายไฟก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย 1. ถ้าไฟรั่วก็จะไม่โดนดูดไม่ต้องต่อสายดินให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ยุ่งยากในกรณีที่เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นมีปลั๊ก3ขั้วมาให้นะครับแต่ถ้ามีปลั๊ก2ขั้วมาให้ก็จะไม่สามารถป้องกันไฟดูดจากเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นได้ครับ2ถ้ากับขั้วไฟที่มิเตอร์จดค่าไฟก็จะทำให้เกิดอันตรายถ้าสายดินมีโอห์มสูงกว่ามาตรฐานหมายความว่าถ้าหากว่าตรงมิเตอร์จดไฟนะครับจะมันจะมีสาย2เส้นมาต่ออยู่ถ้าหากว่ามีใครกลับขั้วตรงนั้นขึ้นมานะครับมันก็จะเกิดอันตรายทันทีนะครับอันตรายแบบไหนครับถ้ากับขั้วไฟที่มิเตอร์จดค่าไฟนะครับสลับขั้วนะครับก็จะทำให้เกิดอันตรายถ้าสายดินมีโอห์มสูงกว่ามาตรฐานดังนั้นหากมีช่างไฟมาทำไฟภายนอกบ้านต้องคอยตรวจสอบให้ดีโดยการนำไขควงวัดไฟจิ้มเข้าไปที่รูปลั๊กไฟ3รู
ดยจิ้มเข้าไปที่รูสายดินรูสายดินก็คือรูนี้นะครับเพื่อดูว่ามีไฟมาหรือไม่นะครับถ้ามีไฟมาแสดงว่ามีการต่อผิดขั้วมานะครับและนั่นต้องรีบสับไฟลงแล้วเรียกการไฟฟ้าหรือช่างไฟที่มีความรู้มาตรวจสอบทันทีครับเพราะนั่นอันตรายอาจถึงชีวิตเลยนะครับถ้ากับขั้วไฟที่มิเตอร์จุดค่าไฟก็จะทำให้เกิดอันตรายโดยเฉพาะสายดินที่มีโอห์มสูงกว่ามาตรฐานดังนั้นหากมีช่างไฟมาทำไฟภายนอกบ้านต้องคอยตรวจสอบให้ดีโดยการนำไขควงวัดไฟจิ้มเข้าไปที่รูปลั๊กไฟ3รูโดยจิ้มเข้าไปที่รูสายดินถ้ามีไฟขึ้นมาก็แสดงว่ามีการต่อสายกับขั้วจากไฟนอกบ้านให้รีบสับเบรกเกอร์ลงแล้วโทรเรียกการไฟฟ้าให้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบแก้ไขโดยด่วนและห้ามใช้ไฟอย่างเด็ดขาดเพราะนั่นอาจหมายถึงชีวิตของเราก็ได้โดยเฉพาะถ้าใช้เครื่องทำน้ำอุ่นอาบน้ำเพราะถ้าร่างกายของเราเปียกน้ำจะทำให้เกิดอันตรายจากไฟดูดเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวหรือเรียกว่าโอกาสรอดมีน้อยมากถ้ามีการกลับขั้วไฟที่ภายนอกคือที่มิเตอร์จุดค่าไฟเวลาสับเบรกเกอร์เพื่อเปิดไฟจะไม่ติดแต่จะแฝงด้วยอันตรายแต่ถ้าสายกราวที่ตู้คอนซูเมอร์ขาดไฟก็จะสามารถติดได้ตามปกติและนั่นหมายถึงเมื่อเราไปสัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีสายดินคือที่มีปลั๊ก3ขาก็จะเท่ากับเราไปจับกับสายไฟเส้น L หรือเส้นลายนะครับเส้นที่มีไฟนะครับแบบตรงๆซึ่งนั่นก็หมายถึงอันตรายถึงชีวิตนั่นเองถ้ามีช่างมาเดินไฟระหว่างเสาไฟฟ้าที่เข้ามายังมิเตอร์จุดค่าไฟถ้าสลับสายไฟที่เข้ามายังมิเตอร์จุดค่าไฟก็จะทำให้สายไฟเส้น L ช็อตลงดินโดยผ่านสายดินลงแท่งกลาวที่ตู้คอนซูเมอร์ถ้าเดินสายดินและแท่งกลาวได้มาตรฐานคือโอห์มต่ำที่สุดก็จะทำให้เกิดแรงดันไฟตกค่อมที่สายดินน้อยทำให้ไม่ได้เกิดอันตรายแต่อย่างใดคือแรงดันไฟตกค่อมไม่เกิน30โวลต์ AC ถือว่าน่าจะปลอดภัยได้แต่ถ้าเดินสายดินเส้นเล็กและแท่งกลาวสั้นก็จะทำให้เกิดโอห์มสูงหรือความต้านทานสูงทำให้เกิดแรงดันตกค่อมที่สายดินสูงจนทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถ้าใครอยากเข้ามาอ่านก็ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่คลิกลิงก์เข้ามาเลยครับจากนั้นคลิกคำว่าซ่อมจากนั้นก็คลิกคำว่าเครื่องซักผ้า2บ่อหรือเครื่องซักผ้า2ถังแล้วก็เข้ามาอ่านในบทความนี้ได้เลยครับถามตอบต่อสายดินจากมอเตอร์ซักและปั่นลงดินไฟยังดูดอีกกับขั้วปลั๊กไม่ดูดเครื่องซักผ้า2บ่อฮิตาชิรุ่น PS807 เกิดจากอะไรก็จะมีข้อมูลให้ท่านอ่านและวิดีโอให้ท่านชมครับสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ